วัสดีครับทุกท่านก็มาพบกับผมตีนแมวอีกครั้งหนึ่งแล้ววันนี้เราจะพาทุกท่านมาพบกับหนังกาวอีกแล้วนะครับแต่รอบนี้ไม่ใช่หนังกาวจากญี่ปุ่นครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าจุดประสงค์ของเรื่องนี้มันเป็นมายังไงนะครับหลักการอะไรไม่มีเลยไม่ต้องไปคิดมากครับดูเพื่อความสนุกและธีมหนังของเรื่องนี้ชัดเจนมากๆนะครับว่ามันเป็นยุค80ซึ่งเป็นยุคที่ตีนแมวเนี่ยชื่นชอบมากๆนะครับมันดูแบบนีออนนีโอมากๆเท่สุดๆแล้วเรื่องราวมันจะเป็นยังไงก็ไปพบกันนะครับกับเรื่องกังฟูลี่ไอ้หนุ่มกังฟูก่อนอื่นคลิปนี้ผมขอไลค์จากทุกท่าน3ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปและถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe ด้วยนะครับดาวน์โหลด Luna M ชวนคุณมาตี้กันได้แล้ววันนี้ดาวน์โหลดได้ทั้ง App Store และ Play Store อย่าลืมมาเล่นกันนะอ้าวล่ะครับผมเปิดเรื่องมาเนี่ยเราก็จะมาเจอกับเมืองไมอามี่ในปี1985นะครับซึ่งมันเป็นยุค80และในเมืองไมอามี่นี่มันก็โจรแบบเต็มบ้านเต็มเมืองเลยนะครับตำรวจเนี่ยมันก็มาบอกว่าเฮ้ยหยุดขอดูใบอนุญาตหน่อยพกปืนได้ไงเนี่ยแต่พวกโจรเนี่ยมันก็ไม่ให้ดูนะครับแล้วมันก็ถีบสเก็ตบอร์ดขึ้นรถตำรวจแล้วรถตำรวจก็ปิวไปแล้วโอ้โหนี่มันอะไรกันเนี่ยรถตำรวจปิวแล้วโจรเนี่ยก็ยิงรถตำรวจตูมระเบิดนั่นทำให้เราได้เห็นกลิ่นกาวจากหนังเรื่องนี้มากขึ้นนะครับแล้วเรื่องเนี่ยมันก็เกิดตรงที่ว่าอยู่ดีๆครับตู้เกมในร้านเกมเนี่ยแม่งก็เกิดมีชีวิตขึ้นมานะครับฆ่าคนได้เพราะว่าตู้เนี่ยมันโมโหนะครับใครผ่านไปผ่านมามันก็จับหมดเลยครับจับยิงชาวบ้านในเดือดร้อนกันไปหมดวุ่นวายนะครับไอ้หุ่นนี่มันก็สามารถยิงเลเซอร์พังบ้านเมืองได้ด้วยมันยิงเละจนเหรียญมันหมดเลยนะครับเหรียญในตู้หมดยิงต่อไม่ได้แล้วมันก็ไปหยิบเหรียญมาเติมอีกนะครับแล้วตำรวจก็มาครับโทรเรียกพระเอกเลยก่อนที่ตำรวจที่โทรเรียกเนี่ยเขาจะเดสมอร์เด้งจากนั้นก็ตัดภาพมาที่พระเอกนะครับแกเนี่ยเป็นเจ้าของสำนักกังฟูที่เก่งที่สุดในโลกเขาเนี่ยกำลังนั่งอยู่กับสาวนะครับจ้าใช่อันนั้นแหละจ้าเสียงพระเอกนี่เรื่องจริงเจ็บคอมากเลยและทางพระเอกเนี่ยก็ได้รับแจ้งเหตุนะครับว่ามีหุ่นยนต์เนี่ยออกอารวาสพอพระเอกได้ยินเนี่ยมันก็บีบมือถือแตกเลยนะครับแล้วเขาก็ได้พุ่งออกจากบ้านไปนะครับกระโดดลงตึกมาแล้วก็ยิงปืนใส่รถนะครับรถมันก็เปิดประตูทันทีเฮ้ยนี่มันรถอะไรแล้วพระเอกก็รีบขับพุ่งไปยังที่เกิดเหตุเลยนะครับน้องหมาเนี่ยกำลังจะถูกฆ่านะครับแต่พระเอกก็พุ่งมาแล้วก็ยิงปิ้วปิ้วน้องหมาไม่ตายครับรถเนี่ยเข้าไปชนตัวร้ายนะครับจากนั้นพระเอกก็มาต่อยต่อยต่อยนะครับแล้วก็ไปยิงกันบนเครื่องบินแล้วก็ไปยิงกันบนเคนสูงแล้วก็ไปต่อยกันบนอวกาศเฮ้ยอะไรนะมันต่อยกันบนอวกาศจากนั้นเขาก็โดดต่อยกันกลางอากาศแบบเท่ๆแล้วพระเอกก็ชนะนะครับมีตูมระเบิดอยู่ข้างหลังด้วยเรียกได้ว่าพระเอกนี่เท่มากๆเลยนะครับจุดเริ่มต้นจุดกำเนิดของพระเอกเนี่ยก็คือเขาเนี่ยได้ไปล่าตัวร้ายที่เป็นนินจาสีแดงนะครับเขาไปกับคู่หูของเขาแต่ว่าคู่หูของเขาเนี่ยโดนตัวร้ายนินจาสีแดงฆ่าตายครับแล้วพระเอกเนี่ยก็งงเลยว่าเฮ้ยมันขนาดนี้แล้วเราจะสู้กับคนร้ายยังไงนะครับอยู่ดีๆเนี่ยฟ้าก็ผ่าเข้ามาที่พระเอกนะครับเปียงเปียงเปียงทำให้เขาเนี่ยได้เห็นภาพนิมิตนะครับว่าจริงๆแล้วพระเอกเนี่ยคือเทพแห่งกังฟูกังฟูรี่พอพระเอกตื่นมาเนี่ยก็เก่งมากๆนะครับเพราะว่ารู้เรื่องราวกังฟูหมดแล้วที่ฟ้าผ่าเข้ามาในตัวเนี่ยรู้เรื่องหมดแล้วจากนั้นก็มีไฟฟ้าขึ้นมาตรงหมัดพระเอกนะครับแล้วพระเอกเนี่ยก็ได้ใส่เข้าไปที่ทนร้ายไอตัวนินจาสีแดงแล้วตัวร้ายก็เดสมอนเด้งครับจากนั้นพระเอกเนี่ยก็ได้สัญญากับตัวเองไว้ว่าจะใช้วิชากังฟูรี่ในการปกป้องมนุษย์โลกให้ได้สุดเท่สุดเท่สุดเท่แล้วเวลาต่อมาพระเอกก็ได้ไปที่สน.ครับผู้กำกับเนี่ยก็บอกให้พระเอกเนี่ยได้เจอกับคู่หูใหม่ซึ่งคนนี้เนี่ยเหมาะสมกับพระเอกแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาคือตำรวจลูกครึ่งไดโนเสาร์โดยพระเอกเนี่ยจะต้องทำงานเป็นทีมบ้างนะครับตำรวจผู้ช่วยไดโนเสาร์เนี่ยจะได้มาช่วยอีกแรงหนึ่งแต่พระเอกเนี่ยยังทำใจไม่ได้เรื่องคู่หูร่วมงานครับกลัวว่าคู่หูที่ทำงานกับเขาเนี่ยจะต้องได้รับอันตรายพระเอกจึงได้ลาออกจากการเป็นตำรวจไปนะครับไม่เอาคู่หูผมไม่เอาอะขอลาออกและก่อนที่พระเอกจะออกไปนะครับพุ่มกับเนี่ยอยู่ดีก็มีคนโทรเข้านะครับแกก็รับโทรศัพท์และอยู่ดีๆในสายนั้นมันก็มีกระสุนออกมานะครับแล้วก็ยิงพุ่มกับไปเดสมอร์เด้งครับส่วนคนที่เหลือในโรงพักเนี่ยก็โดนโทรศัพท์ออกมายิงด้วยนะครับตัวร้ายเนี่ยได้ยิงกระสุนออกมาจากโทรศัพท์พระเอกเนี่ยเห็นอย่างนั้นก็ได้ยินสวนไปนะครับจนมือถือเนี่ยพังเลยแล้วพระเอกเนี่ยก็จะออกไปแก้แค้นนะครับตามล่าหาคนที่มันเป็นมือปืนยิงเข้ามาต้นสายนะครับแต่ว่าเขาก็ได้เจอกับคนดีนะครับนั่นก็คือแฮกเกอร์แมนซึ่งแฮกเกอร์แมนเนี่ยคือคนที่เก่งที่สุดในโลกนะครับเป็นแฮกเกอร์ที่เก่งที่สุดเขามาทำไมเขามาได้ยังไงไม่มีใครรู้ครับว่าเขามาที่สอนอนี้ได้ยังไงจากนั้นแฮกเกอร์แมนเนี่ยก็แกะรอยเลยนะครับจนไปเจอเข้ากับตัวร้ายนั่นคือฮิตเลอร์นั่นเองไอฮิตเลอร์เนี่ยได้เดินทางจากอดีตนะครับข้ามเวลามาอนาคตเพื่อใช้เทคโนโลยีในการสร้างหุ่นและกองทัพนักรบกังฟูเพื่อจะมาเข้าทัพนาซีและยึดของโลกนั่นเองแน่นอนว่าพระเอกกับแฮกเกอร์แมนเนี่ย
ยอมไม่ได้แน่นอนครับจะต้องขัดขวางแผนการชั่วร้ายนี้ของฮิตเลอร์ให้ได้โดยพระเอกเนี่ยจะให้แฮกเกอร์แมนนะครับทำการย้อนเวลาให้พระเอกไปในอดีตเพื่อจัดการกับฮิตเลอร์นะครับมันจะได้ไม่มาอนาคตไอ้แฮกเกอร์แมนเนี่ยมันก็จัดให้เลยนะครับแฮกเกอร์แมนได้ทำการประดิษฐ์เครื่องมือย้อนเวลาและพาพระเอกเนี่ยกลับไปในอดีตเพื่อทำภารกิจนะครับพระเอกก็บอกว่าลุยเลยเสียงเจ็บคอมากเลยพระเอกนี่และในช่วงที่พระเอกเนี่ยกำลังย้อนเวลานะครับคีย์บอร์ดไปอยู่เนี่ยคอมมันก็เกิดการกากการปริงขึ้นมานะครับเออร์เลอร์ทำให้การย้อนเวลาเนี่ยมันไปไกลกว่าเดิมที่ตั้งไว้ครับพระเอกเนี่ยเขาโผล่มาในที่ไหนก็ไม่รู้นะครับท่ามกลางทุ่งธรรมชาติแล้วเขาก็เจอกับไดโนเสาร์ซึ่งไดโนเสาร์เนี่ยมันก็ยิงเลเซอร์ใส่ยานพาหนะที่พระเอกเดินทางมานะครับพระเอกก็เฮ้ยอะไรเนี่ยเราหลุดมาในยุคไดโนเสาร์แน่ๆเลยย้อนมาไกลมากๆแต่ทำไมไอ้ไดโนเสาร์นี่มันมีแสงเลเซอร์ด้วยวะแล้วพระเอกเนี่ยกำลังจะเสียท่าเลยนะครับก็ได้มีสาวเนี่ยมาช่วยพระเอกเธอเนี่ยขี่ม้าป่ามาพร้อมกับปืนกลนะครับสวยมากๆเลยเธอเป็นสาวไวกิ้งที่อยู่ในอดีตครับชื่อว่าบาบาลีแอนนาแล้วพระเอกเนี่ยก็ได้คุยกับเธอนะครับจึงรู้ว่าพระเอกเนี่ยเลยป้ายสถานีมาไกลครับมาอยู่ในยุคของไวกิ้งนั่นเองและสาวบาบาลีคนนี้ก็ได้พาพระเอกเนี่ยไปพบกับอีกคนนึงนะครับเธอชื่อว่าคาธาน่าซึ่งเจคาธาน่าเนี่ยก็จะพาพระเอกเนี่ยย้อนเวลากลับไปเหมือนกันนะครับซึ่งเจคาธาน่าพอได้รู้เรื่องนะครับก็พาพระเอกเนี่ยขี่ไดโนเสาร์ไปเรียกเทพเจ้าทอสายฟ้าออกมานะครับเพื่อให้ทอเนี่ยได้พาพระเอกกลับไปยังยุคนาซีนะครับเพื่อไปต่อสู้กับฮิตเลอร์เมื่อถึงที่หมายนะครับคาธาน่าเนี่ยก็ได้เชิญเทพเจ้าทอลงมาเลยนะครับแล้วพระเอกเนี่ยก็ได้ขอความช่วยเหลือกับเทพเจ้านะครับบอกเอ้ยส่งข้าไปยุคนาซีทีทอนี่ก็จัดให้เลยนะครับเค้กโป๊กๆแต่ก่อนที่พระเอกจะไปเนี่ยนะครับตัวของพระเอกเนี่ยก็ได้ให้เบอร์ตัวเองพร้อมกับโทรศัพท์มือถือให้กับสาวไวกิ้งนะครับเพื่อมีเวลาเนี่ยจะได้โทรหาแน่เด้อจำเบอร์โทรน้องได้บ่จากนั้นพระเอกเนี่ยก็วาร์ปเข้าไปในรูเลยนะครับตัดมาที่ฮิตเลอร์นะครับที่อยู่ในยุคนาซีเนี่ยกำลังมีความสุขกับกองทัพของตัวเองแล้วเขาก็เจอพระเอกเนี่ยบุกเข้ามาเลยนะครับใส่เดี่ยวได้หมดถ้าสดชื่นน่ะแล้วพระเอกเนี่ยก็ดึงแขนทหารนะครับมาทำเป็นใบพัดบินได้ด้วยโอ้โหหนังอะไรเนี่ยแล้วฮิตเลอร์เนี่ยมันก็สู้กลับนะครับปืนกลหนักในยิงรัวๆเลยครับยิงใส่พระเอกถามว่ายิงโดนพระเอกไหมบอกเลยครับเข้าทุกเม็ดไอ้ทหารนาซีลูกกระจอกนี่ก็เดซสมอร์เด้งเลยนะครับรวมถึงพระเอกเช่นเดียวกันพระเอกนี่กำลังจะเดซสมอร์เด้งแต่ว่าเทพเจ้าทอเนี่ยก็ได้วาร์ปมาช่วยนะครับถือว่าเป็นการช่วยกันกู้โลกนะครับและเทพเจ้าทอเนี่ยก็ได้พาสาวไวกิ้งมาด้วยนะครับพร้อมกับคู่หูคนใหม่ของพระเอกไดโนเสาร์แมนและแฮกเกอร์แมนก็ได้ตามมาช่วยเช่นเดียวกันและทุกคนเนี่ยก็กำจัดทหารนาซีไปได้เกือบหมดนะครับเอาล่ะฮิตเลอร์ชูมือขึ้นฟ้าเดี๋ยวนี้นายจงยอมแพ้ตัดมาที่แฮกเกอร์แมนนะครับก็ได้เห็นพระเอกเนี่ยนอนเดซสมอนดิ้งไปแล้วและภาพเนี่ยก็วาร์ปไปที่บนสวรรค์นะครับพระเอกเนี่ยได้ไปหาผู้คุมที่นี่นะครับแล้วก็บอกว่าเนเทพเจ้าปล่อยข้าลงไปบนโลกมนุษย์เดี๋ยวนี้นะข้ายังทำภารกิจไม่สำเร็จเลยครับเป็นตำรวจนะเว้ยแล้วพระเอกเนี่ยมันก็ได้กลับโลกจริงๆนะครับฟื้นขึ้นมาพระเอกยังไม่ตายโหดมากๆเลยทีเดียวเชียวนั่นเป็นเพราะว่าแฮกเกอร์แมนได้ช่วยชีวิตพระเอกของเราเอาไว้นะครับตอนนี้พระเอกเนี่ยคัมแบ็กกลับมาแล้วพอพระเอกคัมแบ็กกลับมาเนี่ยเขาก็กลับมาสู้กับฮิตเลอร์จริงๆนะครับฮิตเลอร์เนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยนายกังฟูอย่าไปเป็นพวกฉันดีกว่าอย่าไปเป็นพวกนั้นเลยฮิตเลอร์เนี่ยก็ชักชวนพระเอกเข้ามาเป็นพวกนะครับแต่ว่าพระเอกเนี่ยไม่ยอมครับกระโดดเข้าไปต่อยไข่ฮิตเลอร์จากนั้นพวกเขาก็ชนะเลยครับและพระเอกก็กู้โลกได้สำเร็จอะไรกันเนี่ยและช่วงท้ายของหนังอยู่ดีๆฮิตเลอร์เนี่ยมันก็ย้อนเวลามายังปัจจุบันนะครับเราก็ไม่รู้ว่าไอ้ฮิตเลอร์คนนี้ที่มันย้อนมาปัจจุบันเนี่ยมันคือฮิตเลอร์ช่วงไหนแล้วหนังก็จบลงครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับหนังกังฟูลี่ซึ่งเรียกได้ว่ากราฟิกนี่ทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับสุดจัดประหลัดบอกภาพก็ทำออกมาได้สวยสมจริงเข้ากับยุค80มากๆเลยนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันได้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับที่เข้ามาดูคลิปสวัสดีครับ